สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวรอให้เข้ามาเยอะๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีป้าหน่อยสวัสดีพี่เอนะครับสวัสดีครับสวัสดีทางร้านฟินสโตนด้วยนะครับผมบอกว่าอย่าลืมตัวค่าเชื้อคิวนะเรียบร้อยครับผมเช็ดเรียบร้อยแล้วผมยุ่งมากวันนี้เพราะว่าไปทำนู่นทำนี่ทำธุระมาทั้งวันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คนเข้ามาดูเร็วเหมือนกันนะเนี่ย105 คนแล้วเมื่อกี้สวัสดีทุกคนนะครับผมโหผมยุ่งมากๆดูไม่ค่อยเรียบร้อยเลยสวัสดีพี่โอนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครูหยกนะครับคิดถึงทุกคนเช่นกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับไปเที่ยวมาสนุกไหมไม่ได้ไปเที่ยวนะครับที่ทุกคนเห็นในสตอรี่ว่าโต้ลงรูปทะเลทุกรูปเลยรูปทะเลรูปต้นไม้รูปอะไรเป็นรูปจากที่เคยไปเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนะครับผมโต้ไปพักผ่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีไปเที่ยวไหนเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีงานไม่ได้มีถ่ายก็ยังมีธุระจัดการหลายอย่างนะครับผมคอลลาเจนตอนนี้สินค้ายังไม่มานะครับมาน่าจะเดือนหน้าเลยพยายามกำลังเร่งอยู่นะครับใช่เห็นมีคอมเมนต์ว่าทำไมผมทองใช่เพราะว่ารูปที่ลงนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่ยังทำสีผมอยู่อยากทำอะไรตอนนี้หมายถึงณตอนนี้หรือหมายถึงแบบช่วงเวลานี้หลังจากนี้อะไรเงี้ยถ้าถามว่าช่วงเวลาหลังจากนี้อยากทำอะไรก็คง อยากทำงานที่รออยู่พวกละครหรืออะไรเงี้ยอยากทำให้เต็มที่เพราะว่าใกล้จะเปิดกล้องแล้วก็อยากจะลุยธุรกิจอาหารเสริมมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยครับแนะนำมหาลัยหน่อยถ้าเอาที่แนะนำจริงๆก่อนอันดับแรกเลยอยากให้ดูก่อนว่ามีเป้าหมายที่อยากจะเรียนหรือยังแบบอยากจะเรียนมหาลัยไหนหรืออยากจะเรียนคณะไหนสาขาไหนถ้ารู้สึกว่าอยากเรียนสาขานี้ก็ลองไปศึกษาดูว่าคณะนี้มหาลัยไหนโอเคสำหรับเราที่สุดอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าสำหรับที่พี่แนะนำเนี่ยพี่เรียนที่สวนสุนันทาก็อยากแนะนำที่สวนสุนันทาแหละเพราะว่าเรามีประสบการณ์ตรงที่นี่จริงๆแต่ถามว่ามหาลัยอื่นเราก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะเราไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สวนสวนทานเนี่ยโอเคจริงๆสำหรับโต้นะละครเปิดกล้องเดือนหน้าครับผมช่วงนี้ที่หายไปนานๆเนี่ยเนื่องจากว่าเหนื่อยจากงานด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่ต้องจัดการด้วยครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ลงสตอรี่อะไรต่างๆเท่าไหร่เลยก็ต้องขออภัยด้วยป้าหน่อยบอกไม่เป็นไรป้าตูนคอลลาเจนไว้เยอะครับได้โปสเตอร์ครบแล้วขอบคุณป้าหน่อยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าคนอื่นๆด้วยนะครับงานเจติสยังมีปกติไหม
เท่าที่โตทราบตอนนี้นะครับยังมีปกตินะครับวันที่27 28มีนานี้นะครับก็ถ้าใครสะดวกไปเจอกันได้ที่งานนะครับผมมี2คืนเลย27กับ28นะครับถ้ามีอะไรอัปเดต เพิ่มเติมจากนี้เนี่ยโตจะรีบแจ้งเข้าไปอีกทีนะครับเมื่อกี้140คนแล้วขอบคุณมากๆนะครับสักกี่คนดีโตจะพูดเรื่องต่างๆสวัสดีวินด้วยนะครับเพื่อนโตคือที่โตมาไลฟ์เนี่ยอยากจะชี้แจงเรื่องต่างๆที่ทุกคนเห็นผ่านสตอรี่แหละว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะถือโอกาสมาไลฟ์พูดกับทุกคนทีเดียวให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าการสื่อสารผ่านตัวอักษรเนี่ยมันอาจจะเข้าใจได้ไม่ถี่ถ้วนหรือว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็จะได้ถามกันได้เลยแล้วโต้ก็จะได้ให้คำตอบได้เลยด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะมาไลฟ์ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับทุกๆกำลังใจจริงๆขอบคุณแบบที่เป็นกำลังใจให้โต้ในทุกๆช่องทางโต้อาจจะแบบอ่านไม่หมดหรือว่าตอบข้อความกลับไม่หมดแต่ว่าขอบคุณมากๆจริงๆพี่ๆบอกว่าไหนใครทำอะไรน้อง ไม่มีใครทำอะไรครับแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ถึงขั้นว่ามีใครทำอะไรแต่ว่ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆแหละพี่ผีก็วันนี้จะค่อยๆมาอธิบายไปทีละประเด็นทีละข้อเลยว่าแบบต่างเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรยังไงบ้างและต้องมีเหตุผลยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าครับเมื่อกี้กระตุกเพราะว่ามีคนโทรมาขอโทษด้วยครับเซฟไว้ด้วยเซฟไว้ครับเดี๋ยวโตเซฟไว้ให้เพราะว่าเผื่อใครที่ไม่สะดวกดูวันนี้หรือว่ามีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนจะได้แบบย้อนกลับมาอ่านได้เอ้ยกลับมาฟังได้ไม่ใช่กลับมาอ่านเริ่มเลยดีไหมเอ่ยเริ่มเลยละกันเพราะว่าคนดูก็ประมาณนึงแล้วโตต้องจดไว้เลยว่าตัวเองจะพูดอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดตกบกพร่องอะไรไปตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยสวัสดีพี่นิวนะครับผมคอลลาเจนล็อตใหม่ยังไม่มานะครับทุกคนโตพยายามเร่งอยู่แต่ว่าที่มันค่อนข้างใช้เวลาเนี่ยเพราะว่ามีการปรับบรรจุภัณฑ์ด้วยก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับป้าหวานบอกว่าหายดีแล้วขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาเพราะว่าช่วงที่งานมีตติ้งวันเกิดเนาะป้าหวานพบเชื้อก็เลยโต้ก็เลยส่งข้อความไปหาป้าหวานให้ป้าหวานหายไวๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นทราบข่าวมาตอนหลังป้าติ๋มก็มาพบเชื้อในภายหลังอีกทีนึงโต้ก็เป็นกำลังใจให้ป้าติ๋มด้วยนะครับขอให้ป้าติ๋มหายไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย อาจจะมีคนที่โต้ไม่ทราบด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยสำหรับท่านที่เหลืออ่ะโต้พูดเลยดีกว่าเนาะเรื่องแรกที่โต้จะแจ้งเนี่ยคือเรื่องที่โต้แจ้งไปเมื่อวานนี้ที่ลงในสตอรี่เรื่องของการแจ้งคิวงานต่างๆซึ่งประเด็นเนี้ยโต้ค่อนข้างที่จะได้ยินมานานมากๆแล้วเรื่องของการที่แจ้งงานช้าไม่แจ้งรายละเอียดหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามแล้วก็จะมีฟีดแบคมาว่าเนี่ยคนนอกบ้านยังรู้ก่อนเลยหรือคนนี้ยังรู้ก่อนคนนั้นยังรู้ก่อนทำไมเราไม่รู้ทำไมคนนี้ไม่แจ้งคนนั้นไม่แจ้งต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าต้องขออภัยก่อนเลยอันดับแรกต้องขอโทษก่อนเลยว่าที่ไม่ได้แจ้งอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดต่างๆได้ทันอะไรอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าอย่างแรกที่โตอยากจะบอกเนี่ยการแจ้งคิวของโต้เนี่ยคิวงานโต้มันมีหลายอย่างเนาะมันมีทั้งลิเกด้วยทั้งละครด้วยทั้งร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการดูแลคิวงานแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันอย่างเช่นทั้งงานลิเกเนี่ยหลักๆก็จะเป็นแม่คอยดูให้แม่กับพี่ต้อมคอยดูว่าเอ้ยงานมีอะไรยังไงบ้างแสดงที่ไหนเล่นอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงอะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนดูแลเรื่องตรงนี้แต่ว่าถ้างานร้องเพลงเนี่ยก็จะเป็นพี่ฟ้า
แล้วก็พี่ชาติพี่เกรซจะเป็นคนดูแลเรื่องงานร้องเพลงหรืองานอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการดูแลคิวงานเนี่ยมันมีหลายส่วนมากๆสวัสดีพี่นิกสวัสดีพี่บิ๊กด้วยนะครับ2คนเลยมันก็เลยทำให้บางทีรายละเอียดงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีหลายเขาเรียกว่าอะไรดีโต้จะอธิบายไงคือบางทีมันไม่สามารถฟันธงได้เลยว่ามันสถานที่นี้ชัวร์ชัวร์เลยไหมหรือวันที่เท่านี้ชัวร์ชัวร์เลยไหมบางทีโต้ก็เลยต้องรอข้อมูลที่มันชัวร์จริงๆแล้วโต้ถึงจะแจ้งพี่เปิ้ลและพี่เปิ้ลถึงจะแจ้งคนในบ้านหรือในกลุ่มสตาฟแต่พอโต้ไม่ได้แจ้งหรือพี่เปิ้ลไม่ได้แจ้งแต่ว่ามีหลายๆท่านไปทราบมาจากทางงานโดยตรงบ้างไปทราบจากเพจงานบ้างหรืออะไรบ้างก็กลายเป็นว่าหลายๆคนหรือบางคนมองว่าทำไมถึงไม่รีบแจ้งทำไมถึงไม่บอกมีงานอะไรนู่นนี่นั่นจะเก็บไว้ทำไมนู่นนั่นถ้าทุกคนรู้เหตุผลเนี่ย ก็คงไม่มีฟีดแบ็กแบบนี้เนาะมันสำหรับโต้เนี่ยโต้ก็ต้องอยากให้ทุกคนมางานของโต้อยู่แล้วถูกไหมครับมันไม่มีทางที่โต้จะกักงานเอาไว้ทำไมโต้จะกักรายละเอียดเอาไว้ทำไมในเมื่อโต้ก็อยากให้ทุกคนรู้เร็วๆโต้เข้าใจในหลายๆคนมากที่แบบว่าต้องการรู้เร็วเพราะว่า1ต้องการวางแผนการเดินทางให้ถูกหรือ2บางคนอาจจะมีงานหรือมีธุระที่สามารถจะเลื่อนได้เขาจะได้เลื่อนและมางานของโต้ก่อนโต้เข้าใจมากเพราะมันต้องมีการวางแผนงานต่างๆโต้เข้าใจในจุดนี้แต่โต้ก็ขอมาอธิบายในส่วนของโต้ด้วยว่าเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมโต้และพี่เปิ้ลถึงไม่รีบแจ้งงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยโต้เพิ่งวันนี้กับเมื่อวานโต้เพิ่งทราบข่าวว่าโต้มีงานมาคอนเฟิร์มวันที่10เมษาและวันที่17เมษาซึ่งรู้แค่สถานที่แต่เวลาหรือรายละเอียดงานต่างๆโต้ยังไม่รู้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโต้จะยังไม่แจ้งเพราะโต้อยากจะได้รายละเอียดงานให้ครบก่อนแล้วถึงจะแจ้งในทีเดียวแต่มันกลายเป็นว่าพอโต้ทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยบางทีคนที่ประสานงานกับทางพี่ฟ้าหรือทางพี่ชาติพี่เกรซเขายังไม่ได้มาแจ้งรายละเอียดเราแต่ว่าทางงานเนี่ยเอาไปลงเพจเรียบร้อยแล้วว่างานมีที่นี่วันนี้เวลานี้กลายเป็นว่าคนที่ไปเห็นจากเพจงานก็จะมาบอกว่าอ้าวทำไมเนี่ยเขาเห็นลงกันหมดแล้วแต่ทำไมในบ้านไม่เห็นมีแจ้งน้องไม่เห็นแจ้งพี่เปิ้ลไม่เห็นแจ้งต่างๆนานาก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยอย่างที่โต้บอกว่าโต้ก็จะแก้ตรงนี้เลยอย่างเช่นที่โต้รู้มาว่าวันที่10กับวันที่17เมษายนโต้มีงานรู้แค่สถานที่เท่านั้นแต่รายละเอียดโต้ไม่รู้เลยโต้ก็เลยแจ้งไปเลยบอกพี่เปิ้ลว่าถ้างั้นแจ้งเข้าไปก่อนเลยว่าโต้มีงานวันที่เท่านี้สถานที่นี้แต่เรื่องเวลากับรายละเอียดโต้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวถ้ารู้จะแจ้งแล้วกันโต้ก็เลยโอเคงั้นเอาเป็นในแบบนี้ไปแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้ถ้าโต้มีงานปุ๊บถ้ารู้ปุ๊บโต้บอกเลยแต่เรื่องถ้ารายละเอียดต่างๆยังไม่รู้ก็ต้องขอยังไม่บอกแล้วเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งแจ้งไปในภายหลังอีกทีแล้วการโต้ก็จะขอแก้ในเรื่องนี้ถ้าเป็นในเรื่องของงานร้องเพลงเลยต่างๆแต่ในเรื่องของงานลิเกเนี่ยถ้าทุกคนอยากรู้ข้อมูลที่ชัวร์ๆหรือแน่นอนบางทีถามแม่เบนได้เลยนะครับเพราะว่าแม่เบนจะรู้รายละเอียดทั้งหมดเพราะแม่เบนเป็นคนรับงานเองเซ็นสัญญางานทุกอย่างเองทั้งหมดบางทีโต้เองเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆอย่างบางทีงานจะถึง27 28โต้ยังต้องไปถามแม่อีกทีเลยว่าแม่มันมีชัวร์ไหมเลื่อนไหมหรือวันที่เท่านี้อะไรยังไงอะไรเงี้ยบางทีโต้ก็ไม่ได้ถามแม่โดยตรงก็มีเพราะฉะนั้นโต้เห็นมีหลายๆเรื่องที่หลายๆท่านก็ถามแม่มาโดยตลอดอยู่แล้วเรื่องต่างๆเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องงานทุกคนก็สามารถถามแม่ได้เช่นกันนึกออกไหมครับว่าถ้าอยากรู้เร็วหรืออยากรู้รายละเอียดต่างๆเนี่ยงานลิเกถามแม่ได้เลยถามไปได้เลยแล้วถ้าได้คำตอบชัวร์ๆจากแม่สามารถกระจายข่าวต่อได้เลยไม่จำเป็นว่าได้รู้จากแม่แล้วต้องมาถามคอนเฟิร์มย้อนกับโต้อีกเพราะบางทีอ่ะโต้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าสำหรับโต้ตอนนี้คือถ้ามีงานอะไรมาปุ๊บพี่ฟ้าแจ้งพี่ชาแจ้งพี่เกรซแจ้งแม่แจ้งโต้มีหน้าที่แค่โน้ตไว้ว่าเรามีงานวันนี้โต้มีหน้าที่ทำการบ้านของตัวเองว่าโต้ต้องทำอะไรในงานวันไหนโต้ทำงานของโต้ไปแต่ในตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเอ้ยโต้จะต้องมากังวลจุดนั้นจุดนี้อันนั้นแจ้งหรือยังอันนู้นไม่แจ้งอันนี้นะโต้เข้าใจว่า
ข้าใจในมุมของแม่พี่ๆทุกคนที่อยากรู้คิวงานหรืออะไรต่างๆแหละตัวก็จะพยายามปรับแก้ในส่วนที่โต้ทำได้แล้วก็ขอชี้แจงเฉยๆเนาะใช้เป็นคำว่าชี้แจงในส่วนที่ผ่านมาแล้วกันว่าเหตุผลเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนั้นสวัสดีพี่ปานกี้นะครับผมอ่ะก็ในส่วนของเรื่องของการแจ้งคิวงานก็ประมาณนี้นะครับจากอย่างที่โต้แจ้งไปก็ฝากทุกคนนะครับช่วยชี้แจงบอกต่อด้วยแล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถย้อนมาดูไลฟ์ได้แล้วก็โต้บอกอย่างนี้ว่าอย่างสมมุติถ้ามีรายละเอียดแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยก็ถามเลยแล้วพอถามปุ๊บและแจ้งรายละเอียดไปแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปบอกต่อกันได้เลยเพราะบางทีก็อาจจะรู้ไม่ทั่วถึงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการแบบเอ้ยอันนั้นรู้ฉันไม่รู้เธอรู้ฉันไม่รู้อะไรเงี้ยกันอีกแล้วถ้าในอนาคตมีงานไหนที่ทราบข่าวจากทางข้างนอกมาก่อนหรือทราบข่าวจากเพจมาก่อนก็เอามาบอกกันในบ้านได้เลยมาถามว่าเอ้ยอันนี้ชัวร์ไหมอันนั้นใช่ไหมใช่ไหมหรืออันนี้ถูกไหมอย่างเงี้ยก็ได้มาถามกันเพื่อ make sure ว่าโอเคอันนี้ชัวร์ไม่ชัวร์อย่าไม่ต้องไม่อยากให้รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมข้างนอกถึงรู้ก่อนอีกแล้วทำไมคนนี้ถึงรู้มากกว่าทีมนี้อีกแล้วทำไมคนนั้นถึงรู้มากกว่าอีกแล้วคนนั้นอีกแล้วไม่อยากให้มีกรณีนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งมันเคยมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งโตแค่ไม่พูดเท่านั้นเองมีคนมาคอมเมนต์ว่าซีเรียสจังโตต้องขอโทษไว้ด้วยว่าไลฟ์นี้อาจจะซีเรียสมากๆเลยตั้งแต่ต้นจนจบโตขอออกตัวไว้ก่อนเลยถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีเรื่องไม่สบายใจอยู่แล้วหรือแบบว่าอยากจะมาแบบดูอะไรแบบว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยไลฟ์นี้ตัวอาจจะไม่ได้มีให้นะครับต้องชี้แจงตรงเลยเนาะเมียนว่าแจ้งคิวงานให้โต้แจ้งเองเลยดีกว่าหรือว่ามีไลน์เปลี่ยนแปลงให้โต้โพสต์เองดีกว่าง่ายดีคือโต้ต้องบอกอย่างนี้ว่าในฐานะของศิลปินเนาะปกติศิลปินทั่วไปเนี่ยเวลามีงานหรืออะไรต่างๆเขาจะไม่ได้โพสต์เองโดยตรงผ่านทาง Facebook ตัวเองหรือผ่านทาง IG อะไรต่างๆอยู่แล้วนอกจากว่าแชร์มาจากเพจงานหรือแชร์มาจากแฟนเพจของตัวเองอีกทีนึงเพราะว่าการที่โต้ส่งสารต่อไปทางแอดมินเนี่ยเพราะว่ามันคือสารหลักจากโต้อยู่แล้วนะครับโต้อาจจะไม่ได้ต้องมีการว่าจะต้องมาโพสต์เองอะไรอย่างนี้นะครับขอให้ทำความเข้าใจในระบบนี้อีกทีนึงนะครับเพราะว่างานต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาพื้นที่โซเชียลของโต้เนี่ยก็จะเอาไว้ลงรูปคลิปวิดีโอหรือผลงานต่างๆซะมากกว่าจะไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแบบโพสต์งานเพราะว่าให้ลองสังเกตจากศิลปินท่านอื่นๆหรือดาราท่านอื่นๆได้เลยว่าเขาจะไม่ได้มีการแบบมาโพสต์งานต่างๆว่าเอ้ยเดือนนี้ฉันมีอย่างนี้อย่างนี้เนาะบางทีคิวงานก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยอย่างที่พี่ฟ้าแจ้งว่าบางทีมันมีเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนเยอะจนไม่สามารถที่จะแบบอัปเดตได้กันตลอดเวลาได้รับสารอะไรเปลี่ยนแปลงมาแล้วมันไม่ตรงกับที่โต้บอกไว้ตอนแรกเนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆบอกเลยค่ะคิวงานของโต้ให้รับฟังจากแอดมินเปิ้ลคนเดียวเนี่ยตามที่หลายๆท่านคอมเมนต์เลยแต่โต้ก็เข้าใจอีกว่าเพราะว่าโต้ก็เห็นใจพี่เปิ้ลเนาะเพราะพี่เปิ้ลก็โดนอะไรหลายๆครั้งมาเหมือนกันว่าพอพี่เปิ้ลไม่แจ้งก็แบบทำไมเปิ้ลไม่แจ้งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเปิ้ลไม่บอกทำไมเปิ้ลไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเพราะว่าที่พี่เปิ้ลไม่บอกเพราะโต้ก็ไม่ได้บอกพี่เปิ้ลเหมือนกันนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้เพราะที่โต้ไม่บอกเพราะโต้ไม่รู้นึกออกไหมครับที่โต้ไม่บอกเพราะโต้ไม่รู้นั่นแหละก็อย่างที่โต้อธิบายไปทั้งหมดว่ามันเป็นในกรณีนี้เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามโต้ได้เลยละกันสวัสดีพี่แอ๊กนะครับผมอ่ะเราไปที่ประเด็นต่อไปดีกว่าวันนี้มีแต่เรื่องแบบว่าอาจจะซีเรียสนิดนึงแต่ว่าต้องขอโทษไว้ล่วงหน้านะครับทีนี้มาพูดถึงอันเนี้ยมันเป็นในเรื่องของเรื่องทั้งภายในและภายนอกแหละโต้ขออนุญาตไม่รู้ให้ถามไม่ใช่ไปด่าเนาะใช่ไหมครับคือต้นขอย้อนกลับไปก่อนว่าที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการด่าทออะไรเกิดขึ้นหรอกครับไม่ได้มีการด่าหรือมีการว่าอะไรกันขนาดนั้นแต่แค่ก็จะมีบางส่วนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็เลยเหมือนประมาณว่า
ทำไมไม่เห็นบอกทำไมไม่นู่นทำไมไม่นี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาถึงขั้นมีการด่าทออะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าก็โต้ก็เห็นใจพี่เปิ้ลแหละแล้วก็ขอความกรุณาว่าอย่ามองว่าโต้เข้าข้างคนของตัวเองเลยเนาะเพราะว่ามันก็เดี๋ยวจะมีบางส่วนแบบโอ้ยอะไรก็เข้าข้างแต่พี่เปิ้ลอะไรเงี้ยด้วยโต้เองทำงานกับพี่เปิ้ลมาเกือบ10ปีเนาะรู้จักกันมาทำงานด้วยกันมานานมากโต้รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรปัญหามันเกิดจากอะไรยังไงบ้างเราพยายามปรับพยายามเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่อะไรที่มันพูดไม่ได้ทั้งโต้และพี่เปิ้ลโต้ก็เห็นใจพี่เปิ้ลด้วยเหมือนกันเพราะว่าพี่เปิ้ลมาตรงนี้เอาจริงๆแกก็ไม่ได้อะไรเลยจากการที่มาช่วยโต้เนาะโต้ก็เลยอะไรที่โต้สามารถอธิบายแทนพี่แกได้โต้ก็อยากจะอธิบายทั้งแทนพี่เปิ้ลและอธิบายในส่วนของโต้ด้วยอะไรเงี้ยครับอ่ะเราไปที่ประเด็นต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่หมดทีนี้พูดถึงเรื่องการทำงานของพี่สตาฟนะอันนี้โต้ต้องขออนุญาตนำมาพูดเป็นส่วนรวมไปเลยเพราะว่าพี่สตาฟก็หลายๆท่านก็บอกอยู่ว่าเอาจริงๆมันเป็นเรื่องของมันก็เป็นเรื่องของภายในเหมือนกันแต่ว่าพี่สตาฟทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มแฟนคลับของโต้เหมือนกันโต้ก็เลยอยากให้มาพูดรวมๆกว้างๆไปเลยเพื่อที่คนภายนอกก็จะได้เข้าใจวิธีการทำงานของกลุ่มสตาฟของเราด้วยแล้วก็ทางสตาฟก็จะได้เข้าใจจากปากโต้ทีเดียวด้วย1คือกรณีนี้ว่าในเรื่องของการทำงานสตาฟนะครับจากงานมีตติ้งที่ผ่านมาเนี่ยหรืองานอะไรก็ตามที่ผ่านมาเราก็จะมีคอมเมนต์ที่ทางพี่สตาฟสอบถามกันมาเรื่องการทำงานต่างๆอันนี้โต้ยินดีและน้อมรับมากๆสำหรับทุกความคิดเห็นเพราะว่าพี่สตาฟที่แจ้งโต้มาเนี่ยก็เพียงแต่อยากให้งานออกมาดีทั้งการทำงานอะไรต่างๆอยากให้ภาพรวมมันออกมาดีที่สุดเขาเลยให้ความเห็นกับโตมาแต่โตจะอธิบายอย่างนี้ว่าความเห็นที่พี่สตาฟแจ้งโตมาว่ามันมีหลายๆส่วนที่พี่สตาฟเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีส่วนในการจัดงานต่างๆไม่ได้มีส่วนในการจัดการต่างๆได้มากกว่านี้อย่างแบบกลายเป็นว่าตอนนี้พี่สตาฟที่ผ่านมาทำแค่หน้าที่การลงทะเบียนหน้างานไม่ได้มีการมาช่วยในส่วนอื่นๆเลยทำให้ระบบต่างๆของงานหรือการทำงานทั้งหมดอาจจะไม่เพียงพออาจจะมีขาดตกบกพร่องเพราะว่าสตาฟไม่พอกลุ่มสตาฟที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมีหน้าที่ทำหน้าที่แค่ลงทะเบียนเดี๋ยวตอนนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจโต้ขอย้อนนิดนึงว่าปกติงานที่ผ่านมาโต้จะมีทีมสตาฟที่เป็นเบื้องหลังจริงๆที่เป็นลูกมือของพี่เปิ้ลหรือเป็นใครก็ตามที่โต้จ้างข้างนอกมาต่างหาก1ทีมอันนี้โต้แยกเป็นสตาฟอีก1ทีมและก็ยังมีสตาฟที่เป็นสตาฟแฟนคลับ1ทีมโต้ขอแยกอย่างนี้นะแล้วที่โต้อธิบายก็คือว่าพี่สตาฟบอกว่าตอนนี้สตาฟที่โต้มีเนี่ยการทำงานมันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่ามันมีหลายส่วนที่ต้องจัดการแต่กลายเป็นว่าสตาฟที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมีหน้าที่แค่ลงทะเบียนงานต่างๆเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีหลายส่วนที่มันยังเป็นจุดโหว่ยังเป็นรูรั่วทำไมไม่เอาในส่วนเนี้ยมาช่วยกันหรือทำไมไม่ประสานกันให้มันเรียบร้อยทำไมไม่มาจูนกันในทุกงานทำไมไม่ประชุมก่อนงานเริ่มทำไมไม่มีการประสานงานต่างๆไม่ว่าจะงานมีตติ้งหรืองานอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นขอบคุณพี่ฟินด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับตัวขอชี้แจงอย่างนี้ว่าจากที่ผ่านมาที่โต้ไม่ค่อยได้ให้เอาสตาฟที่เป็นแฟนคลับเนี่ยเข้ามาช่วยงานต่างๆที่เป็นงานเบื้องหลังอย่างเต็มตัวสาเหตุมาจาก1ข้อแรกนะครับคือโต้เนี่ยถ้าเกิดว่ารู้นิสัยโต้ดีเนี่ยโต้เนี่ยทำงานกับพี่ต้อมทำงานกับใครก็ตามตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโต้จะเป็นคนที่เวลาที่โต้มีทำโชว์อะไรก็ตามลิเกเพลงอะไรก็ตามที่มันเป็นโชว์ใหม่ๆหรือเพลงใหม่ๆโต้จะพยายาม
ไม่อยากให้แฟนคลับหรือคนดูลิเกหรืออะไรก็ตามของโต้รู้หรือรู้ให้น้อยที่สุดเพื่อเวลาที่เราทำโชว์ออกไปเนี่ยอยากให้ทุกคนดูด้วยความสดใหม่ของความรู้สึกอยากให้ฟังเพลงใหม่ๆด้วยความรู้สึกที่มันใหม่จริงๆที่ไม่ใช่แบบเคยดูมาแล้วตอนมันซ้อมฟังมาแล้วเคยดูแล้วอะไรเงี้ยโต้เลยไม่อยากให้สตาฟที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมาลงงานเบื้องหลังโดยตรงในทุกๆกระบวนการโต้ขอชี้แจงอย่างนี้เนาะเพราะโต้ไม่อยากให้รู้สึกว่ามองเขาเป็นคนนอกหรอถึงไม่ยอมให้มาช่วยหรือมองเขาเป็นคนอื่นหรอถึงไม่มาช่วยอะไรเงี้ยโต้เพียงแต่ชี้แจงอย่างนี้ว่าพี่ๆสตาฟเนี่ยที่เป็นแฟนคลับนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสตาฟแต่ในสายตาโต้ก็ยังเป็นแฟนคลับที่โต้รักและมองเหมือนแฟนคลับท่านอื่นๆเหมือนกันเท่าๆกันโต้ก็เลยอยากให้แฟนคลับกลุ่มนี้ที่เป็นสตาฟเนี่ยได้เห็นได้ดูอะไรใหม่ๆจากโต้ด้วยเช่นกันอย่างเหมือนแบบอย่างงานมีติ้งอย่างเงี้ยบางทีทีมสตาฟมาถึงก่อนก็ยังไม่ได้มาช่วยสักทีทำไมยังจะต้องกันสตาฟออกไปทั้งที่ก็เป็นสตาฟเหมือนกันทำไมยังต้องนู่นทำไมยังต้องนี่เพราะด้วยโต้ยังซ้อมร้องเพลงอยู่ด้วยอะไรด้วยต่างๆนานากระบวนการเบื้องหลังต่างๆมันยังไม่เสร็จสิ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นในลักษณะนี้มาโดยตลอดโต้จะเป็นคนบอกพี่เปิ้ลว่าให้พี่ๆสตาฟของเราที่เป็นแฟนคลับเนี่ยให้ดูแลเฉพาะงานลงทะเบียนแล้วก็ดูแลแม่ๆพี่ๆซัพพอร์ตแม่ๆพี่ๆแฟนคลับท่านอื่นๆหรือดูแลป้ายไฟอะไรต่างๆงานอะไรต่างๆที่เป็นสายของการซัพพอร์ตแฟนคลับด้วยกันแต่งานเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยโต้จะให้ลูกมือของพี่เปิ้ลหรือสตาฟนอกที่โต้จ้างมาเป็นคนจัดการทุกๆกระบวนการทั้งหมดลักษณะงานมันก็เลยเป็นในรูปแบบนี้โต้ก็เลยอยากจะชี้แจงงานที่ผ่านมาและงานต่อๆไปโต้เข้าใจว่าพี่ๆสตาฟทุกคนก็คงจะเข้าใจแหละถ้าโต้อธิบายแบบนี้แล้วนะครับโต้ก็เลยอยากจะมาแบบเพราะว่าถ้าพิมพ์เนี่ยมันโต้ก็กลัวว่าจะไม่เข้าใจทั้งหมดเนาะโต้ก็เลยขอมาอธิบายตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าโต้ไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยหรือมองว่าใครเป็นคนอื่นหรืออะไรยังไงเลยโต้มองว่าทุกคนเท่ากันพี่ๆสตาฟที่เป็นแฟนคลับก็เท่าๆกับแฟนคลับคนอื่นๆเช่นกันทุกคนเป็นคนที่รักและซัพพอร์ตโตและโตก็รักซัพพอร์ตโตก็รักและเคารพทุกคนเช่นกันนะครับก็เลยอยากให้เข้าใจในจุดนี้ว่าโตไม่ได้มองว่าใครเป็นคนอื่นเนาะแต่ก็เข้าใจพี่ๆสตาฟว่าอยากให้งานเนี่ยมันเป็นไปได้ดีแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแหละว่าง่ายๆแต่ในเรื่องของกรณีนี้เนี่ยก็อย่างที่โตอธิบายไปว่าโต้ขอให้มันเป็นลักษณะนี้ต่อไปเนาะในเรื่องของการที่แบบโต้อาจจะไม่ได้ให้พี่สตาฟที่เป็นแฟนคลับเข้ามาช่วยงานเบื้องหลังซะทีเดียวอาจจะมีงานในส่วนอื่นๆที่โต้จะแจงงานไปเป็นงานไปสำหรับงานในอนาคตนะครับว่าเอ้ยพี่สตาฟเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างแต่ในส่วนของงานเบื้องหลังทั้งหมดในการดูแลรูปแบบงานทั้งหมดโต้อาจจะใช้สตาฟของโต้ที่เคยใช้มาก่อนนะครับในความเป๊ะยืดหยุ่นได้พอควรถูกต้องครับในความเป๊ะมันยืดหยุ่นได้พอควรแต่ซึ่งในตอนนี้ที่เกิดขึ้นมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับก็จะอธิบายเท่าที่ตัวเองพอจะพูดได้เนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆงานที่ผ่านมาที่คอยช่วยเหลือกันมาอย่างดีแล้วก็ฟีดแบ็กหลังจากนี้โต้ก็ยังยินดีรับฟังเสมอไม่ใช่ว่าโต้ไม่ถ้ารู้นิสัยโต้ดีพอโต้ไม่ใช่เด็กที่จะแบบไม่รับฟังความคิดเห็นของใครไม่ใช่โต้ไม่ใช่เด็กดื้อที่จะแบบฉันพูดอะไรไม่ได้เลยฉันจะไม่ฟังเธออย่ามาบอกว่าฉันไม่ดีไม่ใช่เนาะทุกคนน่าจะรู้ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่คอมเมนต์กันมาแล้วเราสามารถปรับได้เราก็จะปรับแต่ว่าอะไรที่โต้มีเหตุผลของโต้ที่มันมากพอโต้ก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเข้าใจในรูปแบบงานของโต้ด้วยนะครับ
พราะว่าเอาจริงๆโต้ก็พอจะทราบหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดว่ามันมีอะไรยังไงบ้างต่างๆนานาพูดตรงๆเลยว่ามันมีในกรณีนี้อีกที่ว่าแฟนคลับบางส่วนข้างนอกอาจจะมองว่าทีมสตาฟเป็นทีมที่ได้ใกล้ชิดน้องเป็นทีมที่พิเศษต่างๆนานานู่นนี่นั่นโต้ย้ำอีกครั้งว่าทีมสตาฟสำหรับโต้ก็เป็นแม่ๆพี่ๆเหมือนท่านอื่นๆเช่นกันโต้รักเท่ากันเคารพเท่ากันไม่มีใครมากไม่มีใครน้อยแต่ด้วยการเข้าถึงของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนอาจมองโอ้ยคนนี้เข้าถึงได้มากกว่าก็รักมากกว่าสิคนนี้คนนั้นคนนู้นคนนี้เข้าถึงได้มากกว่าก็รักมากกว่าสิมันไม่ใช่นะครับตัวอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันขึ้นอยู่กับการเข้าถึงแต่ละคนจริงๆแต่ถามว่าต้องให้ความสำคัญทุกคนเท่ากันถ้าดูจากงานที่ผ่านมาหรือจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นต้องเคารพทุกคนเท่ากันให้เกียรติทุกคนเหมือนกันเพราะฉันไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนตำแหน่งไหนเป็นใครก็ตามถ้ารักและชื่นชอบโต้ก็รักและให้เกียรติทุกคนเช่นกันนะครับและเรื่องของการรับข่าวสารต่างๆหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างที่โต้บอกว่าอะไรที่มันล่าช้าโต้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็มันจะมีในกรณีต่างๆด้วยว่าบางทีเวลาจะเกิดงานนึงเนี่ยคนนั้นอยากได้แบบนั้นคนนี้อยากได้แบบนี้คนนู้นอยากได้แบบนู้นคนนั้นอยากได้แบบนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าโต้เป็นคนกลางแล้วโต้หนักใจมากเวลาจะทำงานอะไรแต่ละทีเวลาจะทำงานมีติ้งแต่ละครั้งมันกลายเป็นเราหนักใจว่าถ้าเราทำตรงเนี้ยแต่เราไปให้คนนั้นไม่ได้ก็มีปัญหาถ้าเราให้คนนี้ได้แต่เราให้คนนี้ไม่ได้คนนั้นมีปัญหาเราทำตรงนี้ได้แต่ทำตรงนั้นไม่ได้ก็มีปัญหามันเลยกลายเป็นแบบว่า100คน100ความต้องการ200คน200ความต้องการแต่โต้เป็นคนกลางที่เอาจริงๆโต้แค่จัดงานแค่แบบอยากให้ทุกคนมามีความสุขด้วยกันอยากให้ทุกคนมาเอนจอยไปกับโต้อยากให้ทุกคนมามีความสุขไปกับสิ่งที่เราอยากจะจอยๆกับพวกเขาไปอะไรเงี้ยจากเพลงจากอะไรก็ตามแต่มันกลายเป็นว่า1งานปุ๊บ1คนตั้งความหวัง2คนตั้งความหวัง10คนตั้งความหวังงานที่แล้วฉันไม่ได้อันนี้งานนี้เธอทําอันนี้ให้หน่อยงานนั้นเธอทําอันนี้ให้หน่อยงานนี้เธอทําอันนู้นให้หน่อยมันกลายเป็นแบบโอ้โหตัวเองก็หนักใจเนาะว่าแบบเพราะว่าพอบางทีเนี่ยพอเราให้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เอาตามนั้นละกันมันเป็นความยินยอมที่บางทีมันจะมีคำเสียดสีกลับมาในภายหลังเสมอมันเป็นความยินยอมที่โอเคไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรประมาณนั้นมันอาจจะไม่ได้รุนแรงซะทีเดียวแต่ว่าโต้พยายามยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆกับโต้กับพี่เปิ้ลและกับทุกๆคนที่ทำงานกับโต้เข้าใจว่าทุกคนอยากมาดูด้วยความสุขอยากได้อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เขาต้องการโต้ก็พยายามให้ความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่โต้ให้ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการไปซะทุกคนเนาะพี่แอมบอกว่าพี่ร้องไห้แทนเลยแล้วกันทุกวันนี้ร้องไห้ไม่มีน้ำตาแล้วครับพี่แอมถือว่าหลังๆมานี้มันโตโอเคแล้วแหละที่โตมาอธิบายวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหลายๆคนจะมองว่าโอ้โหมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าโอ้ทุกอย่างมันจะเลวร้ายไปซะทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะครับโต้แค่เพียงแต่วันนี้เนี่ยไลฟ์นี้โต้เพียงแต่อยากจะมาชี้แจงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นในส่วนที่ดีส่วนที่มีความสุขมันมีเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอมาพูดในเรื่องปัญหาแล้วกันนะครับ
อันนี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งที่โต้สามารถพูดได้นะครับปัญหาต่างๆอีก 108,000 เรื่องที่โต้ต้องเจอเนี่ยให้โต้พูดทั้งอาทิตย์ก็ไม่พอจริงๆมันมีอีกเยอะครับที่ปัญหาที่มันผ่านมาแล้วแล้วโต้ปล่อยเลยเยอะมากที่โต้เลยตามเลยเยอะมากๆจริงๆแต่ในกรณีเนี้ยที่โต้อยากพูดเพราะว่ามันเป็นในกรณีในเรื่องของระบบการทำงานโต้เลยจำเป็นที่จะต้องมาชี้แจงเพราะว่าขณะโต้พูดไปบางทีโต้พิมพ์ไปอย่างเงี้ยในสตอรี่เลยก็ตามก็ยังมีหลายคนไปตีความได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นโต้ก็เลยมาไลฟ์เลยดีกว่าเผื่อหลายๆคนมีอะไรอยากจะถามก็จะได้ถามกันไปเลยแล้วโต้ก็จะได้ให้คำตอบทีเดียวเหมือนกันแล้วในเรื่องของงานมีติ้งหรืองานต่างๆที่เกิดขึ้นโต้ขอพูดถึงจุดประสงค์ของงานนะครับว่าอย่าลืมว่างานมีติ้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโต้เพียงแต่อยากให้เราทุกคนมาเจอกันด้วยงานของเราเองที่ไม่ใช่งานจ้างมาเจอกันด้วยเวลาที่เป็นเวลาของเราจริงๆที่ไม่ได้มีทีมงานมาจำกัดไม่ได้มีกาดมาจำกัดว่าถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายนั่นไม่ได้หรือมีอะไรมาจำกัดอยากให้มันเป็นงานของเราเป็นความสุขของเรามาร่วมสนุกกันเพิ่งด่านแรกค่ะคุณอันนี้ไม่ใช่ด่านแรกแล้วครับโต้เจอมาหลายด่านเหลือเกินหลายด่านเหลือเกินจริงๆบางคนอาจจะมองว่าอันนี้แค่เริ่มต้นนะลูกเราต้องเจออะไรเยอะโต้ต้องบอกว่าโต้ทำงานในวงการลิเกเนี่ยสิ่งที่โต้ต้องเจอเนี่ยโต้ทำงานตั้งแต่เด็กเนาะโต้เจออะไรมาเยอะแยะมากมายด้วยปัญหาต่างๆอะไรที่โต้ต้องจัดการเนี่ยมันเยอะมากเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแรกๆหรือปัญหาแรกๆที่โต้ต้องเจอหรอกโต้เจอมาเยอะมากปล่อยผ่านมันก็เยอะมากการที่โต้ออกมาพูดไม่ได้แปลว่าทำไมไม่รู้จักอดทนทำไมไม่รู้จักเข้มแข็งมีอะไรก็ทนไปเดี๋ยวก็ผ่านไปโต้อาจจะทนมา100ครั้งแล้วก็ได้ครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งที่101แล้วก็ได้การที่โต้ออกมาพูดไม่ได้แปลว่าโต้มีความอดทนไม่เพียงพอนึกออกมั้ยครับโต้ขอย้อนกลับมาที่จุดประสงค์ของงานมีตติ้งโต้ก็เลยเมื่อจุดประสงค์โต้อยากแค่ให้ทุกคนมีความสุขในเวลาของเราเพราะฉะนั้นโต้ไม่อยากให้มีการถึงขั้นคาดหวังว่างานมันจะต้องเป็นแบบนี้โอ๊ยอันนั้นพลาดอันนี้ผิดอันนั้นไม่โอเคเธอจะต้องอันนั้นนะเธอจะต้องอันนี้เธอต้องก็ไม่อยากให้ถึงขั้นว่าขนาดนั้นเนาะเราอย่าลืมว่าจุดประสงค์หลักคืออยากให้เรามันมีความสุขกันมากกว่าแต่ว่าสำหรับหลายๆคนที่ติเพื่อก่อคอมเมนต์เพื่องานต่อไปจะได้แก้ไขอันนี้โต้ยินดีน้อมรับมากๆแต่ว่าสำหรับถ้าอันไหนที่โต้มีเหตุผลของโต้มากพอก็ขอความเห็นใจว่ารับฟังและเข้าใจโต้นิดนึงก็ยังดีเท่านั้นเองและโต้ก็เชื่อว่าอย่างที่หลายคนบอกนะว่ายังต้องเจออีกเยอะบอกเลยว่ามันต้องเจออีกเยอะแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนจริงๆซึ่งถือว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับโต้ไปแล้วเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสที่โต้ต้องเจอมาเนี่ยเยอะเหมือนกันเพียงแต่โต้ไม่พูดเท่านั้นเองนะครับแล้วโต้จะบอกอย่างนี้ว่าศิลปินท่านอื่นๆหรือดาราท่านอื่นๆหลายๆท่านเขาไม่ต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ด้วยซ้ำอย่างบางทีโต้ไม่ได้พาดพิงหรือว่า อยากจะเหมารวมนะครับแต่โต้แค่เพียงแต่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าบางทีศิลปินท่านอื่นๆเวลามีงานมีตติ้งหรืออะไรเงี้ยเขาก็แค่บอกว่าผู้จัดการหรือใครต่างๆวิธีการทำงานของเขาหรือใครก็ตามที่ทำงานแทนเขาก็จะบอกเธอเราจัดงานวันนี้นะมีตติ้งวันนี้ที่นี่คุณมาเล่นเกมกับแฟนคลับเท่านี้มีร้องเพลงเท่านี้เขารับรู้เท่านั้นพอที่เหลือเขาจะมีคนจัดการของเขาทั้งหมดไม่ว่าจะฟีดแบ็กอะไรก็ตามเขาจะไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นแต่ด้วยโต้เนี่ยเป็นคนที่ทำงานอะไรก็อยากทำเต็มที่ทำงานอะไรก็ตามก็อยากทำด้วยใจเนาะ
อะไรที่เราลงงานเองได้เราก็ลงแต่มันกลายเป็นว่าเราก็มาปะทะกับปัญหาด้วยตัวเองเหมือนกันโต้เองก็โต้ก็หนักใจมันไม่ใช่แค่งานมีตติ้งหรืองานอะไรก็ตามโต้พูดขอพูดรวมในทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยโต้รับรู้มาตลอดแหละอันนี้เป็นแค่บางส่วนเนาะในหลายๆส่วนที่ไม่รู้ก็เยอะแต่โต้เข้าใจได้ว่ามากคนก็มากปัญหาเป็นเรื่องปกติทุกงานทุกอาชีพย่อมมีปัญหาไม่มีอะไรได้มาง่ายๆไม่มีงานอะไรที่ไม่มีปัญหาไม่มีข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นโต้รับในข้อนี้ได้อยู่แล้วเพียงแต่อยากให้เห็นใจกันบ้างเท่านั้นเองเพราะอย่างบางทีเวลาที่โต้ไม่สบายใจแล้วไม่มีงานโอเคไม่เป็นไรแหละแต่บางทีหลายครั้งมากที่โต้ต้องแบกรับปัญหาเยอะมากแต่พอมีงานปุ๊บเราก็ต้องยิ้มรับสู้ต่อทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจคือแบบแย่มากแต่ก็บอกใครไม่ได้อธิบายไม่ได้พูดไม่ได้ทำได้แค่ยิ้มทำได้แค่หัวเราะแฮ่ๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เนาะขอบคุณพี่แก้วนะครับแต่โต้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจแหละแล้วก็ปัญหามันสามารถเกิดขึ้นได้อีกมากมายมากมายจริงๆวันนี้โต้อาจจะสามารถอธิบายในปัญหานี้ได้แล้วในอนาคตก็จะมีอีกหลากหลายปัญหาที่มันต้องเกิดขึ้นโต้ก็แค่ขอให้ทุกคนเปิดใจกว้างๆแล้วก็เข้าใจในหน้าที่ของตัวด้วยว่าขอให้ทุกคนอย่าลืมว่าโต้ทำทุกวันนี้เพื่ออะไรโต้ให้ความสุขทุกคนมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่โต้ขอความกรุณาอย่างแบบเวลาไปงานต่างๆแล้วมีการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเวลาถ้ามีการต้องบอกว่าขอเว้นระยะห่างขอใส่แมสอะไรเงี้ยโต้ขอความกรุณาว่าขอโทษไว้ล่วงหน้าว่าโต้อาจจะให้ความใกล้ชิดได้ไม่เต็มที่แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนาะอย่างที่ทุกคนทราบว่ามันไม่สามารถใกล้ชิดได้จริงๆบางคนก็จะมีแบบน้อยใจบ้างแหละอะไรบ้างแหละเอ้ยทำไมฉันใกล้ไม่ได้หรือบางคนก็ฉันไม่สนอ่ะเธอให้ฉันห่างฉันไม่ห่างอ่ะฉันจะอยู่ใกล้อะไรเงี้ยและสุดท้ายเนี่ยเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นผลร้ายที่สุดมันก็มาตกกับโต้อีกถูกไหมครับเวลาถ้ามีทีมงานหรือมีสตาฟหรืออะไรก็ตามเวลาเขาแจ้งหรือบอกอะไรเงี้ยโต้ขอโทษไว้ล่วงหน้าว่าอะไรที่โต้ให้ได้ไม่เต็มที่ก็ต้องขออภัยแต่ก็อยากให้เข้าใจโต้ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับโต้เข้าใจในมุมของแม่พี่ๆทุกคนเหมือนกันนะว่าการจะรักจะชอบใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะการที่บางคนไม่เคยแบบชื่นชอบดาราคนไหนเลยไม่เคยชอบนักร้องคนไหนเลยไม่เคยชอบศิลปินคนไหนเลยแต่มาชอบเรารักเราต้องขอบคุณมากๆแล้วก็บางทีมาไกลมาจากหลากหลายสถานที่อยากจะมารับความสุขไปให้เต็มที่โต้ก็เข้าใจในเวลาของทุกคนโต้ก็ให้ความสุขได้เต็มที่แต่เวลาไหนที่มันเป็นเวลาของโต้อย่างเงี้ยโต้ก็ขอพื้นที่ของโต้ด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยครับมีคอมเมนต์บอกว่าพี่เคยเจอนะไม่ทำตามสตาร์บอกเจอตะโกนไล่เลยโหดมากใช่ครับมีหลายๆที่เขาโหดมากๆนะครับหลายงานหรือศิลปินดังๆที่สตาฟเขาโหดๆกาดเขาโหดๆเยอะมากแต่ว่าทางโต้ไม่สามารถทำได้เพราะโต้เข้าใจว่าแม่พี่ๆเราก็เป็นผู้ที่สูงอายุมากแล้วก็ไม่ควรที่ต้องเจอแบบนี้หรือเขามาด้วยความรักที่เขาชอบศิลปินของเขาก็ไม่ควรที่จะเจอแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ในบางส่วนก็อยากให้ทำตามที่สตาร์บอกบ้างอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองเพราะว่า
เวลามันมีปัญหามามันไม่ได้ไปโดนที่ใครเลยอย่างสมมุติถ้าเรื่องของโควิดถ้าสมมติว่าถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นก็ไม่ยอมคนนี้ไม่ยอมคนนั้นจะกอดคนนั้นจะใกล้คนนั้นจะเนี่ยแต่เกิดเป็นโควิดแล้วโตติดโควิดขึ้นมาผลสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบนอกจากแม่พี่ๆก็คือตัวโตไปทำงานไม่ได้ต้องหยุดงานอะไรต่างๆนานามากมายปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกคนไม่ต้องเข้าใจโตทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ขอแค่รับฟังโตบ้างก็ยังดีเท่านั้นเองโตพยายามให้เวลาทุกคนอย่างเต็มที่ให้ความสุขทุกคนอย่างเต็มที่มีเวลาโตให้ถ่ายรูปได้ทุกคนโตจะเหนื่อยอะไรแค่ไหนทนโตทนโตให้เวลาดาราศิลปินหลายท่านจบงานปุ๊บเขากลับเลยนะครับเขาถือว่าเขาได้ให้ความสุขทุกคนบนเวทีไปแล้วได้มาเจอกันแล้วนั่นคือความสุขที่เขามอบให้มันก็เลยกลายเป็นบางทีเป็นการคาดหวังโตเข้าใจอะไรที่โต้งให้ได้โต้งให้ได้เต็มที่มากๆนะครับให้ได้เต็มที่เลยคนที่เข้าใจโต้เยอะมากนะครับแต่คนที่เขาอาจจะมีบางส่วนไม่เข้าใจก็ยังมีนะครับไลฟ์นี้ต้องขอโทษจริงๆที่แบบอาจจะไม่ได้สนุกสนานเฮฮาอะไรนะครับเพราะว่าโตก็มาด้วยความรู้สึกที่มันอยากจะอธิบายในปัญหาที่มันเกิดขึ้นและอีกอย่างอย่าตามไปบ้านศิลปินเด้อบางคนเจอบทลงโทษหนักมากของโตเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นเจอแบบนั้นเนาะอย่างที่โต้บอกเนาะว่า อยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่าคือณตอนนี้โต้หน้าที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันเยอะจริงๆทั้งแบบเนาะที่โต้บอกอยู่ตลอดมีทั้งลิเกร้องเพลงละครหนังคอลลาเจนอะไรต้องรับผิดชอบการเป็นเจ้าของแบรนด์มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับปัญหาอีกร้อยพันเรื่องโต้ก็ต้องจัดการด้วยตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหาอะไรพวกนี้เกิดขึ้นพูดตรงๆว่ามันเครียดเนาะจะบอกไม่เครียดก็ไม่น่าใช่เพราะว่าก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมต้องขอพูดแทนศิลปินท่านอื่นๆไปด้วยแล้วกันจากเรื่องทั้งหมดที่ต้องพูดออกมาอะไรเงี้ยในเรื่องต่างๆที่บางทีศิลปินเขาพูดไม่ได้หรือแสดงอะไรออกไปไม่ได้เนี่ยถือว่าโต้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายแล้วกันในเรื่องต่างๆว่าเวลาที่ออกงานหรืออะไรเงี้ยเวลาเราถ่ายรูปอะไรเราให้เวลาเต็มที่แต่อะไรที่เราขอว่าอย่าใกล้ชิดนะขอเว้นระยะบ้างอะไรบ้างก็ขอความร่วมมือกันบ้างเท่านั้นเองนะครับปัญหามันเยอะจริงๆครับอย่างบางทีแบบพอเขาอยากจะนั่นจะนี่แต่พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันเอาละมันจะเกิดการไม่พอใจเกิดขึ้นละอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ผ่านมาให้มันผ่านไปเลยโต้อยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าหลายเรื่องอะไรที่ผ่านมาปัญหามันไม่ยอมผ่านไปเลยครับปัญหามันก็ยังอยู่แบบนั้นจนโต้ต้องออกมาพูดในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบไปเนี่ยโต้ปล่อยผ่านมันเสมอเลยแต่ว่าพออะไรที่มันผ่านแล้วมันไม่ผ่านไปเนี่ยมันยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอธิบายไปแล้วก็เกิดซ้ำอีกอย่างเงี้ยโตก็หนักใจเนาะหนักใจเหมือนกันโตเคยซึมเศร้าไม่ได้ถึงขั้นซึมเศร้าขอโทษที่ใช้คำนี้โตเคยแบบเค
ครียดจนถึงขั้นแบบไม่ออกจากบ้านเป็นอาทิตย์ไม่คุยกับใครไม่โทรหาใครไม่อะไรกับใครเลยไปเป็นอาทิตย์ช่วงปีก่อนๆ นะครับเพียงแต่ณตอนนั้นไม่ได้แข็งแรงมากพอที่จะออกมาพูดอะไรแบบนี้นะครับแต่ขอให้เข้าใจในฐานะของอาชีพศิลปินนักร้องดาราลิเกหรืออะไรก็ตามบางทีเขาไม่สามารถพูดได้จริงๆว่าเหตุผลของเขาคืออันนี้นะที่เขาทำไปเพราะมันเป็นแบบนี้นะเพราะแบบนั้นนะเพราะแบบนู้นนะบางทีเขาพูดไม่ได้เพราะเวลาพูดไปปุ๊บบางทีใช้คำที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นผิดใจกันกลายเป็นโกรธกันกลายเป็นเกลียดกันเป็นในลักษณะนั้นไปอีกสติจะทำให้เราเอาตัวรอดจากทุกปัญหาจริงๆจริงครับต้องมีสติในทุกการกระทำของเราจริงๆความใกล้ชิดผู้ใหญ่ทางช่องอัดเพ่งเล็งโตได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับโตก็มีผู้ใหญ่พูดมาหลายครั้งแล้วด้วยเรื่องของการที่ใกล้ชิดในแต่ละงานเพราะว่าโตยังมีงานที่จะต้องทำยังมีละครจะต้องถ่ายมีอะไรต่างๆสวัสดีพี่เนสนะครับมีปัญหาอะไรมีหลายอย่างมากเลยครับพี่เนสแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่ผ่านไปแล้วบ้างหรือยังเคลียร์ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โต้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ยังเมตตาโต้ต่อไปอะไรที่โต้พูดไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจไม่โอเคทำให้น้อยใจเสียใจใดๆก็ตามโต้ต้องขอโทษด้วยสำหรับทุกคำพูดที่โต้พูดไปแต่ว่าโต้อธิบายมาจากใจจริงๆว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรคิดเสียว่าเพราะแฟนคลับรักใช่ครับเพราะว่าคิดแบบนี้จริงๆโต้ถึงได้ยังทำงานอยู่ตรงนี้เพราะถ้าโต้ไม่คิดเรื่องนี้เนี่ยโต้เคยจะถอยออกไปหลายต่อหลายครั้งแล้วจริงๆแต่โต้ก็อยากอธิบายตรงนี้ว่าโต้เข้าใจความรักที่ทุกคนมอบให้เหมือนกันแต่โต้ไม่อยากให้ใช้คำว่ารักเป็นการที่เขาจะสามารถบอกอะไรกับเราก็ได้พูดอะไรกับเราก็ได้ทำอะไรกับเราก็ได้นึกออกไหมครับโต้เข้าใจมากๆว่าทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเขารักและหวังดีแต่ในบางกรณีบางทีแบบด้วยการกระทำหรืออะไรก็ตามมันกลายเป็นว่าเราหนักใจและเสียใจเหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายเขาก็มาตบเขาก็มาลูบหลังเราด้วยว่าที่ทำไปเพราะรักนะเพราะหวังดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอะไรต่อไม่ได้อะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยทำไมทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมหนูทำแบบนี้ฉันเสียใจนะป้าเสียใจนะแม่เสียใจนะพี่เสียใจนะโต้อยากให้ทุกคนว่าโต้เองก็เสียใจในบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับพอโต้ก็เป็นเด็กคนนึงโต้อายุ25ปีที่ต้องแบกรับอะไรต่างๆมากมายปัญหาที่หนักที่สุดของโต้เนี่ยปัญหาเรื่องงานเนี่ยไม่หนักเท่ากับการที่ปัญหาในเรื่องของคนที่เราไม่สามารถพูดได้ครับปัญหางานเนี่ยเรายังสามารถแบบหาวิธีแก้ไขแล้วแก้มันได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนเนี่ยบางทีมันหาทางออกไม่เจอแบบแล้วยิ่งเราอยู่ในฐานะศิลปินเนี่ยเราคือคนกลางเนี่ยเราพูดไม่ได้เราโต้แย้งไม่ได้เราอะไรไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรากลายเป็นคนที่เหลือตัวเล็กนิดเดียวไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรที่เป็นตัวของเราเองได้เราไม่สามารถแสดงความเป็นตัวเองได้เราไม่สามารถทำอะไรที่เราอยากทำได้เพราะเราต้องทำให้ถูกใจคนอื่นมันเลยกลายเป็นแบบนั้นแต่อย่างที่บอกนะว่าไม่ใช่ว่าโต้เก็บทุกปัญหาเอามาจนทำให้ตัวเองแย่นะครับอันที่โต้
ที่โตปล่อยมันไปหรืออันที่โตรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรโตก็ปล่อยผ่านแต่ที่โตพูดอยู่ทุกวันนี้พูดอยู่ในวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่บางทีเราไม่ปล่อยเราปล่อยผ่านไม่ได้แล้วจริงๆอะไรเงี้ยสวัสดีพี่ชายทัศน์ด้วยนะครับพี่ๆศิลปินหลายท่านก็มาแบบส่งกำลังใจว่าเออพี่ก็เป็นเหมือนกันพี่ก็อันนั้นเหมือนกันพี่ก็อันนี้น้องก็เป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยเยอะมากโต้ก็เลยถือว่าอยากให้หลายๆท่านไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับของโต้เนาะใครก็ตามที่เป็นอาจจะเป็นแฟนคลับของท่านอื่นๆก็อยากให้เข้าใจในศิลปินของแต่ละท่านด้วยว่าบางทีเขามีเหตุและผลของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็อย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปงอนเขาเลยอะไรที่มันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรที่มันเขาไม่ได้ทำผิดอะไรอะไรเงี้ยอย่าไปโกรธไปงอนเขาเลยเนาะเพราะว่าลำพังที่เขาจะต้องทำงานแล้วก็ทำให้ทุกคนถูกใจเนี่ยก็มันก็หลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยอยากให้เข้าใจในตัวศิลปินของท่านด้วยเหมือนกันแล้วก็ก่อนจะจบไลฟ์โต้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกๆกำลังใจจริงๆทุกๆคนที่แบบให้กำลังใจมาทั้งในไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ทั้งที่ผ่านมาที่ส่งข้อความมาอะไรเงี้ยครับขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆที่มอบให้แล้วก็นั่นแหละครับอยากให้หลังจากนี้เวลามีอะไรเกิดขึ้นอยากให้เข้าใจในตัวโตให้มากขึ้นแล้วก อยากให้ใจเย็นๆกับพี่เปิ้ลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่เปิ้ลแกก็เจอมาเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้โตก็พอจะรู้มาจากคนอื่นด้วยนะไม่ใช่จากพี่เปิ้ลเพราะถ้าจากพี่เปิ้ลเองเนี่ยมีอะไรเหมือนโตเหมือนกันพี่เปิ้ลก็จะนิสัยเหมือนกันคือไม่ยอมบอกเพราะไม่อยากให้เราหนักใจแต่โต้ก็จะไปรู้จากทางอื่นมาแหละว่าแบบเอ้ยพี่เปิ้ลเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ยังรักทุกคนเช่นกันแล้วก็ขอบคุณที่จะสนับสนุนกันต่อไปแล้วก็ขอให้เรายังรักกันแบบนี้แล้วก็ขอให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับ